เลขาธิการสพช.แจ้งการรวมสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน1669มาใช้เบอร์เดียวก็คือ191เป็นเบอร์ฉุกเฉินแห่งชาติยังต้องรอสำนักงานตำรวจแห่งชาติคิกออฟก่อนค่ะเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสพช.บอกว่าเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการรอทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการทำระบบให้แล้วเสร็จแต่เบื้องต้นได้มีการวางระบบการทำงานไว้แล้วโดยคณะรัฐมนตรีชุดที่ผ่านมาได้มอบให้ตำรวจไปดำเนินการหากมีความพร้อมในทุกด้านแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นดำเนินการได้ทั้งนี้หากมีการรวมเบอร์ใช้191เพียงเบอร์เดียวจะมีการคัดกรองก่อนหากเป็นการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายจะเป็นหน้าที่ของตำรวจและหากเป็นเรื่องฉุกเฉินทางการแพทย์จะส่งต่อมาที่หมายเลข1669หลังจากนี้ก็จะมีการประสานงานทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศดังนั้นทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนใช้ประชาชนมาโทรหมายเลข191เป็นเบอร์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อความสะดวกรวดเร็วและทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยเนื่องจากระบบเดิมเนี่ยเป็นในลักษณะของอนาล็อกหากเป็นระบบใหม่จะเป็นแบบดิจิทัลสามารถที่จะตรวจสอบพิกัดโลเคชั่นได้จากการโทรเข้ามาทำให้ทุกหน่วยงานทราบเหตุได้พร้อมๆกันหลังจากนั้นสามารถที่จะทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะไปฟังเสียงค่ะระบบใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้เพราะมันเป็นระบบดิจิทัลสามารถรู้ได้เลยว่ารถอยู่ที่ไหนคนไข้อยู่ที่ไหนใครใกล้นะครับมันอาจจะสามารถที่จะเป็นดิจิทัลมากกว่าปัจจุบันเพราะปัจจุบันเป็นอนาล็อกไงมันก็เลยต้องถามว่าคนไข้อยู่ไหนยังมาต้องถามอีกว่ารถอยู่ไหนนะครับรถคันไหนใกล้มันก็จะเสียเวลาการที่จะเริ่มใช้งานได้อย่างเต็มที่นั่นน่ะมันคงต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของระบบด้วยนะครับเรายังไม่ได้เปลี่ยนกันวันนี้นะครับต้องเรียนว่าไม่ใช่ว่าเราจะยกเลิก19วันนี้ไม่ใช่เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติยังเชื่อว่าการรวมเบอร์ฉุกเฉินแห่งชาติจะเกิดขึ้นได้จริงหลังเรื่องนี้ถูกพูดถึงมาเป็นเวลานานและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแต่ก็ต้องไปสอบถามความคืบหน้าจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงการเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ก่อนนะคะซึ่งข้อมูลถ้าเกิดถามว่าเอ๊ะพอมีการเปลี่ยนเบอร์เนี่ย1669มาใช้191เบอร์เดียวใช้งบประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่าตั้งต้นตอนนี้คือ7,000 ล้านบาท